ครับสำหรับลำดับต่อไปนะครับก็เตรียมพิธีนะครับสถานที่ที่จะประกอบพิธีปาชิปาชิก็คือพิธีแต่งตั้งนะครับถ้าเป็นพระก็คือพิธีบวชนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าพิธีประกอบพิธีแต่งตั้งนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีความพร้อมนะครับความพร้อมในการที่จะไปคล้องช้างป่าถ้าเป็นในอดีตก็คือคุณต้องมีหนึ่งต้องมีช้างต่อนะครับถ้าภาษาผีก็จะเรียกว่าชนะนะครับช้างต่อ2ก็ต้องมีเชือกประกำ3ต้องมีอุปกรณ์ที่จะประกอบพิธีประชิดนั่นก็คือชนะนะครับที่ผมห้อยคอนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมในเรื่องของกระไทครูนะครับกระไทครูนี้ก็คือที่เก็บรวบรวมเครื่องรางของขลังชนะนี้ก็จะคล้ายๆก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตำแหน่งของหมอช้างนะครับคนที่ไม่ผ่านพิธีประชิดจะไม่อนุญาตให้ใส่สายชนะนะครับสายชนะนี้จะใส่เวลาที่คล้องช้างป่านะครับก็จะใช้ผ้าที่คอช้างอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใช้นิ้วเท้าหนีบที่เหล็กตรงนี้คล้ายๆกับชนะของม้านะครับเสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้ถุงที่เห็นนี้นะครับเขาเรียกว่าสตอสตอตรงนี้ใช้สำหรับใส่ข้าวสารนะครับถุงหนึ่งนี้จะใส่ข้าวสารประมาณ50กิโลกรัมนะครับช้างเชือกหนึ่งนะครับไปคล้องช้างป่าที่กัมพูชานี้จะใช้เวลา 2-3 เดือนหรือบางทีก็4เดือนเพราะฉะนั้นช้างเชือกหนึ่งจะต้องบรรทุกข้าวสาร3กระสอบ3สตอนะครับก็ประมาณ150กิโลกรัมเฉพาะข้าวสารนะครับต่อช้างเชือกหนึ่งนะครับเสร็จนอกจากนั้นก็จะมีเป็นฝุ่นธงเป็นสยาวนี่ก็ใส่พวกหม้อหุงข้าวนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี้จะอยู่บนหลังช้างทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปคล้องช้างนี้จะบรรทุกอยู่บนหลังช้างนี้น้ำหนักไม่ต่ำกว่า250กิโลกรัมนะครับเพื่อที่จะไปคล้องช้างป่าข้าวสารนี้3ถุงนี้ก็จะกินได้ประมาณ3เดือนนะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าพิธีนะครับจะต้องเตรียมพร้อมสิ่งเหล่านี้นะครับครูบาถึงจะประกอบพิธีประชิดหรือพิธีแต่งตั้งให้นะครับเราจะเห็นว่าในอดีตจะมีบางคนไปคล้องช้างป่าหลายเที่ยวแต่ก็ไม่ได้รับการประชิดเพราะว่าบางทีเราไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมอุปกรณ์ทุกหมดนะครับคนที่ไปคล้องช้างป่านี่จะมีอยู่2คนนะครับช้างเชือกหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนอยู่2คนคนที่นั่งอยู่คอช้างเขาเรียกว่าหมอคนที่นั่งอยู่ด้านหลังช้างอยู่ท้ายช้างเขาเรียกว่ามะมะนี่ก็เป็นผู้ช่วยของหมอช้างนะครับคนที่จะนั่งคอได้นะครับจะถือบวงบาตรคล้องช้างป่าได้จะต้องผ่านพิธีประชิดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์คนที่ไม่ผ่านพิธีประชิดจะไม่อนุญาตให้เป็นคนคล้องช้างนะครับนี่ก็คือในอดีตนะครับถ้าหากว่าเข้าพิธีประชิดตรงนี้แล้วนะครับไปคล้องช้างป่าได้ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์ที่จะเป็นหมอเสบียงนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ในอดีตนะครับจากที่ไปศึกษาสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในอดีตนะครับถ้าหาว่าก่อนปี2460คนที่จะขึ้นเป็นตำแหน่งหมอเสบียงน่าจะต้องคล้องช้างป่าได้ไม่ต่ำกว่า5เชือกแต่ตั้งแต่หลังจากปี2460มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือคล้องช้างป่าได้1ตัวนะครับก็จะได้สิทธิ์ขึ้นนั่งตำแหน่งหมอเสบียงนะครับกลับจากหมอเสดียงก็จะเป็นหมอสตัมที่ตำแหน่งสูงขึ้นมานะครับต้องคล้องช้างป่าได้อย่างน้อย6ตัวขึ้นไปนะครับกลับจากหมอสตัมก็จะเป็นครูบานะครับครูบาหรือกำลวงครูบาเล็กก็จะมีครูบาเล็กครูบาใหญ่กำลวงพื้นกำลวงแก๊สนะครับกำลวงพื้นนี่คือสูงสุดกำลวงแก๊สนั่นคือรองจากครูบาลงมาต้องได้ช้างไม่ต่ำกว่า11ตัวขึ้นไปช้างป่านะครับส่วนระดับครูบาอย่างน้อยที่สุดต้องประมาณสัก15ตัวนะครับถ้าเป็นในอดีตนะครับก่อนปี2460นี้ต้องไม่ต่ำกว่า35ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีคนที่รวบรวมเป็นตำราจากการศึกษาของทางรัฐพัฒนะครับเคยได้ทำเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับเคยสัมภาษณ์คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในอดีตนะครับต้องมีการจดบันทึกไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับพวกเราลูกหลานถ้าใครอยากรู้อยากสืบสารนะครับก็ต้องไปสืบศึกษาหรือไปสืบค้นหานะครับมันจะมีเขียนเป็นหนังสือเอาไว้อยู่แม้แต่ภาษาผีประกรรมเองนะครับก็มีอยู่ประมาณ300กว่าคำนะครับเป็นภาษาผี
ครับคุณตาท่านอายุ102ปีนะครับตอนนี้ก็โหท่านก็ลดสมรรถภาพลงตาท่านก็ลดสมรรถภาพลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะไม่ได้ยินนะครับครับตอนนี้ผู้ที่จะเข้าพิธีประชิกนะครับก็คือคุณเฉลิมพลสารงามนะครับก็จะเข้ารับเอาตำแหน่งเป็นหมอจานะครับตอนนี้ครับโอ้ยเก่งจุ้งเลยจะพูดซ้ำจุ้งเลยหมอใหญ่นะตอนนี้ครับทะเลาะไม่เฮ้ยพี่หาบิ๊กเดย์ต้องบิ๊กเดย์ทุกวันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้มีการกินกันเอาใส่หัวสัตว์แพ้ฟังครับพันหัวเค้าเรียกพันปลอบ่พันปลอก็เลิศบ่เกิดพ่ออนาคตพันปลอพันปลอบ่เขียนหัวลาขับรถขับเรือนะโทโนเวลวะโทษนะคะเขาต้องไว้สดเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เรื่องพิธีนะครับตอนนี้ท่านพ่อบุญมานะครับก็กำลังประกอบพิธีด้วยลงไปจิตด้วยใจครูอัดไทยหาจังไรไม่มีครับก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงของการเข้าพิธีจริงๆนะครับก็จะมีหมอช้างนะครับจะนั่งอยู่ข้างๆนะครับจะทำพิธีช่วยครูบานะครับครูบาก็จะเป็นผู้ประกอบพิธีสวัสดีพี่โก้สวัสดีครับโอมทิศโอมทิศโอมชักโอมสักโอมรักโอมรักโอมใจโอมใจให้จำรู้ให้จำรู้จุกานจุกานรอขนานรอขนานเหยียดขนานเหยียดขนานเหยียดคลำเหยียดคลำข้างด้วยแม่น้ำมหาสมุทรข้างด้วยแม่น้ำมหาสมุทรโอมเทศโอมชักโอมสักโอมรักโอมใจจำรู้จุกานรอข
ขนานรอขนานละเอียดขนานละเอียดขนานคิดด้วยครัมคิดด้วยครัมครัมด้วยแม่น้ำมหาสมุทรครัมด้วยแม่น้ำมหาสมุทรใช่ครับOm Sit, Om Sit, Om Sat, Om Sat, Om Lak, Om Lak, Om Sai, Om Sai, Sai Jamru, Yukan, Lokanan, Siyakanan, Kram, 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 Doi Mena Mahasamud, Kram Doi Mena Mahasamud.Om Sit, Om Sit, Om Sat, Om Sat, Om Sai, Om Sai, Sai Jamru, Sai Jamru, Yukan, Yukan, Lokanan, Lokanan, Liyakanan, Liyakanan, Sitwe Kram, Sitwe Kram, Kamumena Mahasamudra, Kamumena Mahasamudra.พูดว่างั้นเดี๋ยวไม่ครั้งเดี๋ยวไม่ครั้งฟังไล่กูเนี่ยภาษากูเราค้างๆมาเร่งๆดิบอกขันสิเอาค้างๆก็เอาเจ้าสิตี้ไม่นอนเจ้าค้างๆเอาไปมาทีมค้างๆเบิ่งๆๆนี่พอแล้วเขาไปใกล้ปากแล้วโอ้เราขอแล้วขึ้นแล้วขอแล้วขึ้นแล้วโอ้ยยามเรื่องนี้นะโอ้ที่สามที่สามเอ๊ะเอ๊ะล้างแล้วเฮ้ยตังเกอจองแล้วที่สองแล้วจับติดกันร่างแล้วร่างแล้วร่างแล้วก็ยืนรันมูรันมัดฮะกลัวบ่ล่ะต้องยืนมัดไว้ที่พงของกบ้าเรามัดเงินรันมัดรันมัดยืนได้ยืน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 รันมัดเกี่ยวได้ที่รันมัดยืนร่างตาตอนกาลาวันหนึ่งก็ร่างหน้าร่างตาบ่โอ้ตื่นแล้วร่างหน้าร่างตาโอ้ตื่นแล้วล้างหน้าล้างตาโอ้สิได้เวลาไปของช่างโอ้ล้างหน้าไม่คล่องเลยอันนี้ไว้กี่คนหนึ่งเก็บกี่คนนะครับอาจารย์เจ๊อ้อยแม่ข้างข้างโพรงยืนข้างถ้วยข้างถ้วยข้างถ้วยคือยังครับบอกข้างไกลข้างไกลไม่ข้างไกลข้างไกลโอ้ยังไม่เสร็จโอ้ยังไม่เสียใจเตรียม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 ไปดู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 อันนี้เสียเจ้าหนึ่งอีกเหลืออีกเจ้าหนึ่งเหลืออีกสองคนเสียเจ้าหนึ่งเสียแล้วต้องเสียข้างไกลเบิ้งข้างไกลทีเบิ้งข้างไกลมันมีอีกเจ้าหนึ่งอีกมือหนึ่งไหมครับนี่ยังมีอีกคนหนึ่งบ่เหลืออีกสองคนอันนี้เสียวเตรียมเออจะโค้งย้อนไงเล็กยังช่วยไงเออเอาตัวเล็กไว้คล้อมมันมี2ตัวเส้นมันโตโลดาโอเคสิโตโลดากระซบเถตบมาเทวดาเฮ้
ชกเทวดาบ่เบิกว่าเทวดาโอ้โพเทวดาเลยเจ้าการเถอะโยโยกานบ่โยเออบ่เฒ่าบ่หลวงหมอประกรรมหมอสดําเสียงเจ้าการเจ้าการเจ้าแล้วเจ้าการเชิญนู่นหลบทางหน่อยเด้อทางนู้นเดี๋ยวจะไปดอก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 ผู้หญิงไปดอกนามมองมันมาบาดอกแต่งชุดใหญ่ดีจุนนาโอ้จูเมจูโพนจูโพนจูโพนโพนศกเถรจูเทวดาจูเทวดาลืมปืนตลาดปาดบัวตะลืมปืนตลาดปาดเปียกโคกโคกเปียกโคกเปียกหม้อเถ่าหม้อร้องโจกการหม้อโจโจเกโจเกอ้าโจมาโจไปโจกี่ยังโน่นโจไปแล้วก็มาโจไปแล้วมึงอ้าโจโรนากินทางหน้าโอ้ยโอ้ยกูบ้าพื้นนอนกินโคนแม่อาแน่เทวดาโอ้ยโพธิ์โพธิ์ไม่เทวดาศพผีศพอาศพบอเปิดเกียร์ตะเลิดปืนตลาดปัดเกียร์โค้งเลยบอขอนึกก็ไปขอนึกก็ยาวนึกก็ไปยิ่งเท่าก้อนมอเท่ามอลงโจกานบอมอสดำมอสเลียงโจกานบอจงละมาจนจนแต่คนบีบ้าโจงผีโจนี่พร้อมหรือยังปวดช้าเครื่องสนามที่จะออกจากช้างท่านก็จะพาบริวารหมอสดำหมอเสดียงหมอเล็กหมอน้อยหมอตามพูดแล้วตามที่ได้รับตำแหน่งครับจะลำหน้าไม่ได้นะครับจะลำหน้าเหมือนเล่นกีฬาครับเหมือนเล่นกีฬาจะลำหน้าไม่ได้เหมือนกันถ้าหมอเท่ามาร้องไม่อนุญาตเมื่อไปถึงช้างป่าแล้วหมอเท่ามาร้องพอไปถึงไปคิดตัวช้างป่าแล้วบอกว่าเอาเลยเอาเลยแค่นี้แหละครับเอาเลยก็ใครเร็วใครเก่งใครมีความสามารถจับก็จับได้จับเอาแล้วแต่ใครจะมีความสามารถถ้าบางคนเป็นหมอช้างใจศกใจไม่เป็นร้อยก็ไม่กล้าเข้าไปถึงหมอช้างกลัวอันตรายแต่หมอช้างท่านเชื่อว่าประกรรมผีประกรรมจะปกปักรักษาจะช่วยได้ถึงยังไงก็ไม่ถึงแก่ชีวิตไม่ถึงแก่ความตายคงตาประกันจะช่วยให้รอดปลอดภัยได้ฉะนั้นกล้าหาญใจเต็มร้อยเกินร้อยหมอนช้างจับลูกช้างในถุงช้างที่เยอะๆถ้าไม่มีอะไรที่ช่วยปกปักรักษาคิดว่าคงไม่รอดไม่รอดเลยนะครับเพราะว่าจับลูกมันแม่มันก็ต้องหวงแม่มันก็จะต้องทำลายเพราะฉะนั้นพอประกันตาประกันช่วยประกันท่านเชื่อว่าผีประกันช่วยได้ครับแอเต็มมันเอาซอเทียงเว็บหน้าวันหน้าหน้าเอาเท่าเนาเอาตัวงานเนี่ยวะตัวงานตัวงานตัวงานมากมากถ่ายรูปให้ดูเอ้าลาบเริ่มลาบไปด้วยลาบสามครั้งนี่คือสปอนเซอร์เนี่ยจะเป็นชื่อจากใครที่ไหนตีตรงแดดหน่อยครับผมกิ๊กจุกกิ๊กจุกกิ๊กจุกนะครับจะเห็นนะครับว่าในอดีตนะครับในอดีตคนที่จะไปคล้องช้างนะครับก็จะต้องขี่ช้างอย่างชำนาญนะครับการอยู่บนคอช้างก็ต้องขี่อย่างชำนาญเยอะแตกเยอะแตกเยอะแตกทำใจทำใจ
ไปแล้วเมื่อกี้เขามองหาเครื่องบินไม่เจอถ้าเขาเจอเครื่องบินเขาจะเงียบนะอันนี้เส้นน้ำบอลอันนี้ลงก่อนเนาะเฮ้ยรอเจ็บได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทั้งมะทั้งควานนี้ไม่ชำนาญจริงๆก็โอกาสตกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปจับช้างป่าครั้งหนึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนนานที่สุดก็อยู่ที่4เดือนเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเดินทางระยะเวลาในการฝึกนะครับไปพร้อมช้างเที่ยวหนึ่งก็ถือว่าได้เข้าหลักสูตรเข้มข้นนะครับได้เข้าหลักสูตรเข้มข้นนะไอ้เดี๋ยวตัวนี้เดินหน้าเด้อสองเชือกนี่เดินหน้าไอ้ช้างคล้องอยู่หลังเดินหน้าวน3รอบนะครับเดี๋ยววนมาตรงนี้3รอบเดี๋ยววนมาตรงนี้นะวนมาตรงนี้3รอบเอาช้างว่าไอ้ช้าง2เชือกนี่เดินหน้านะครับช้างต่ออยู่ด้านหลังแล้วให้คนที่เป็นหมอใหม่นะครับใช้บ่วงบาดคล้องที่เท้าช้างนะครับถ้าพร้อมจริงๆนะครับช้างป่าก็วิ่งช้างเราก็วิ่งนะครับเพราะฉะนั้นความชำนาญต้องมีสูงนะครับถ้าหากว่าตกลงมานี่โอกาสเสียชีวิตสูงเลยนะครับในการไปจับช้างป่าในอดีตนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดเดินวนตรงนี้นะครับเดินวน3รอบสำหรับคนที่อยู่ด้านหลังนะครับคนที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นคนที่เร่งความเร็วของช้างนะครับปกติก็จะมีไม้งกถือด้วยนะครับตีที่ก้นช้างเพื่อเร่งความเร็วเพื่อที่จะให้ช้างต่อวิ่งทันช้างป่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนคอช้างป่าเป็นหมอนะครับก็จะใช้เท้านะครับในการบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมือก็จะถือบ่วงบาดนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าคนที่พร้อมช้างป่าได้จริงๆนะครับก็ต้องถือว่ามีความเก่งนะครับถ้าเป็นการศึกษาของเราก็คือความปลอดภัยจับได้หนึ่งเชือกนี่คือจบปริญญาตรีเลยนะครับจับได้6เชือกก็คือปริญญาโทนะครับ11เชือกขึ้นไปก็คือเป็นด็อกเตอร์ถ้าเทียบกันนะฮะระดับครูบาครับนะครับทำทางกูเยอะเว้ยเดินเลยกลับเนื้อช้าช้าหน่อยครับหนุ่มช้าช้าหน่อยยังไม่ต้องเดินเร็วให้เดินทันหน่อยวางทักทักโอ้ยเอ้ยเราเดินช้าช้าไม่ต้องเร็วให้เดินล็อกโอ้ยแม่บื้นทีที่เกี่ยงละมุจูอ่ะดันมุจูนะครับจริงๆในการคล้องช้างป่านะครับก็คือจะต้องคนที่อยู่บนคอช้างต่อนะครับก็ต้องใช้บ่วงบาดนะครับใช้บ่วงบาดคงไม่กล้าแต่นะครับคล้องเข้าไปที่เท้าช้างไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าหรือเท้าหลังก็แล้วแต่นะครับเทคนิคก็คือพยายามหย่อนบ่วงบาดไว้ใต้ท้องช้างช้างป่านะครับหย่อนบ่วงบาดไว้ที่ใต้ท้องช้างป่านะครับเอาเดินสัก3รอบนะครับช้าช้าหน่อยช้าหน่อยย่อนเข้าไปตามๆมีหน่อยครับย่อนเข้าไปตามๆมีหน่อยเอามาจบได้แล้วจบได้แล้วบวมมันเล็กไปหน่อยนะครับนี่นะครับแค่เราทำขนาดนี้ยังเห็นนะครับว่าถ้าเป็นช้างป่าจริงๆวิ่งสุดกำลังนะครับคนที่สามารถคล้องได้เนี่ยถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งมากต้องขังให้ใหญ่เลยขังให้ใหญ่หน่อยเบอร์บวมทำไมเบอร์บวมทำไมเอ๊ะพืดเดี๋ยวเด็กเราแป๊บนึงเราไปเลยฮะโอเคนะครับกราบเซอร์เลยครับเราไปรอบแล้วก็ไปแล้วกราบเซอร์เลยกราบเซอร์เลย
ไปเลยไปเลยบวงมันจะเล็กไปหน่อยนะครับแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันนะทางสะดำทางสะดำทางสะดำผู้ใหญ่ทางสะดำจื้อทางสะดำดะดะจื้อทางสะดำเหรอผู้ใหญ่อ๋อนี่มีเลือดให้เลือดให้นี่ตัวไหนยกไปเลยอ่าได้แล้วอ่ะจูงมานี่ครับจงด้วยนั่นจงด้วยไอ้คนจูงจูงจูงเดินช้าๆเดี๋ยวรอเส้นก่อนปล่อยลง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 ก ได้ก็เดี๋ยวเข้ามาทีเดียวใช่เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีช้างกี่เชือกมันเดี๋ยวถ้ามาเข้ากันทีเดียวมันจะเตรียมงานไม่ทันกันเพราะว่ากรรมการจะต้องงานเช็คประวัติเช็คอะไรกันเยอะจริงๆพิธีมันมากกว่านี้เพียงแค่ตัดที่สาธิตเอาเลย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